ีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเอ๊ะน้องมิ้นบอกว่าให้อะไรนะอะไรนะน้องมิ้นCAT Cat สะกดว่าเคอร์แอเธอร์แคทวันนี้รายการพาไปฟังงานเปิดตัวหนังสือนะครับเพราะวันนี้ฝนตกเลยรีบๆขึ้นแท็กซี่กลับบ้านนะครับป้าพ่ายชัดไหมลูกราษฎรที่ปไตยนะครับชัดเกินไปชัดเกินไปป้าพ่ายในเราใช้ลิงไลน์นะครับก็หนังสือเล่มนี้เปิดตัวราคาตั้ง390บาทวันนี้30สิงหานะครับขายที่312บาทอาจารย์ชลัญญูเทพสงเคราะห์อาจารย์ธนงศักดิ์เพชรเลิศอาจารย์เลิศอนันต์อาจารย์ธนาวิโชติประดิษฐ์แล้วก็ประจักษ์ก้องกีรตินะครับไปบรรยายผมก็รีบฟังรีบกลับนะครับเพราะว่าฝนตกดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าเขาลงมติชนเมื่อวันจันทร์ที่25สิงหานะครับนี่ลองไปหาซื้อกันได้นะครับพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนนะก็มันเป็นประวัติศาสตร์ของราษฎรที่คนบอกว่าโง่จนเจ็บจริงๆแล้วไม่ได้โง่ไม่ได้จนไม่ได้เจ็บเลยนะครับฉลาดมาต้องนานแล้วหนังสือเล่มนี้บอกว่าอนุสาวรีย์เทิดรัฐธรรมนูญแห่งแรกในสยามเกิดขึ้นที่มหาสารคามนะครับนี่ดูภาพเลยแล้วก็อาจารย์ก็เล่าให้ฟังเรื่องตอนอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรืออนุสาวรีย์หลักสี่เนี่ยนะครับได้ถูกอันตรธานหายไปแล้วก็มีการเปิดอนุสาวรีย์หลักสี่นี่จอมพลป.ไปเปิดตอนนั้นนะครับผมก็จะตั้งคำถามแล้วแหละว่าอนุสาวรีย์มันก็คืออำนาจหรือหลักฐานการแสดงซึ่งอำนาจหรือความชอบธรรมนะครับในการปกครองคนนั่นเองนะครับอนุสาวรีย์ปราบกบฏก็เป็นอันนี้มาตั้งทำไมนี่นะครับก็เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการให้ความชอบธรรมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับนี่อาจารย์เขาเซ็นมาให้ด้วยนะฮะไปหาซื้อกันนะครับเล่มนี้ก็ซื้อมาวันนี้เหมือนกันลดเหลือ112บาทเรื่อง6ตุลานะครับแน่วันนี้ไฟเยี่ยมเลยขอบคุณโปรดิวเซอร์รายการด้วยนะครับเด็กชายเอกนุวัฒน์ชัยนุวัฒน์นะครับมานั่งไหมครับไม่นั่งนะครับมีตุ๊กตาหมอนชาเย็นด้วยนะครับกินชาเย็นมากๆเลยขี้ไม่ออกนะครับชานมไข่มุกนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายน้อยตากระต่ายบินด้วยโอเคโอ้ยรำคาญเว้ยปิดก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอส่วนแรกนะครับในการบรรยายส่วนแรกของหนังสืออ่านหนูดูให้หน่อยหนังสือชื่อราษฎรที่ปฏายการเมืองอำนาจและทรงจำของคณะราษฎรชัดไหมลูกโอเคขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับอาจารย์ธนงศักดิ์เพชรอนันต์แล้วก็คุณธนาอาจารย์ธนาวิชโชติประดิษฐ์นะฮะที่มาช่วยกันผมนะฮะประเด็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับหนังสือราษฎรที่ปฏายแล้วก็ขอบคุณสำนักพิมพ์มติชนนะฮะทั้งกองบก.มติชนฉบับพิเศษแล้วก็บก.ศิลปวัฒนธรรมนะฮะที่ช่วยกันผลักดันหนังสือเล่มนี้ออกมานะฮะแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูลหรือว่าเปิดหลักฐานใหม่ๆที่ช่วยในการศึกษาครั้งนี้นะครับสำหรับหนังสือราษฎรที่ปฏายนะครับขออนุญาตเปิดสไลด์ก่อนคือเป็นหนังสือที่รวบรวมบทความวิชาการที่ผมผลิตค่อนข้างจะต่อเนื่องตามการต่างวาระกันไปก็คือตั้งแต่ประมาณปี2556นะครับซึ่งก็เป็นบทความแรกที่ผมเขียนเนี่ยก็คือเรื่องของอนุสาวรีย์ปราบกบฏซึ่งมันก็ครบรอบ80ปีของการเหตุการณ์กบฏรวันเดชพอดีเป๊ะเลยนะครับและหลังจากนั้นก็มีบทความก็ให้จะต่อเนื่องบางทีก็ปีละบทความบางทีก็ปีละ2บทความนะครับบางทีก็ไม่มีเลยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือรวมประมาณ6บทความนะครับซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยในด้านหนึ่งก็คือเนื่องมาจากว่ามันเป็นบทความต่างกรรมต่างวาระกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นบทความที่มันอ่านจบไปในตัวเองแต่มันก็จะมีบางประเด็นที่มันสามารถที่จะเชื่อมโยงให้เห็นประเด็นอะไรต่างๆที่มันเช
เชื่อมโยงกันได้ในแต่ละบทความนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือพูดถึงสำนึกใหม่เกี่ยวกับหลังการไปวัด2475ซึ่งในส่วนนี้ก็คือไปดูตัวอนุสาวรีย์แล้วก็ดูกรลำต่างๆที่มันสะท้อนความคิดของคนความคิดของราษฎรคนธรรมดาเนี่ยแหละในช่วงหลังของที่175ว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่ง2ชิ้นแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทความที่เขียนหลักสุดแต่มาขอมาใส่ในส่วนแรกสุดซึ่งพีเรียดที่พูดถึงเนี่ยก็คือตั้งแต่ประมาณช่วง2475จนถึงประมาณช่วง2490ก็คือช่วงสมัยของยุคคณะราษฎรในขณะที่ส่วนที่2เนี่ยมันจะฉีกไปหน่อยก็คือพูดถึงอำนาจเพราะว่าในด้านหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เข้าใจคณะราษฎรเลยการใช้อำนาจของบรรดาอีลีทใหม่เนี่ยว่าเขาเนี่ยใช้อำนาจยังไงถ้าเกิดไม่ดูคนที่ถูกใช้อำนาจจริงๆแบบเบสเซเดนคาร์ก็คือคนที่กระทำผิดแล้วก็บรรดาพวกนักโทษประหารนะฮะซึ่งในส่วนนี้ผมก็นำไปสู่ความสนใจก็คือดูว่าโทษประหารชีวิตหลังสองที่เจ็ดห้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปดูเด็กที่กระทำผิดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยหลังสองที่เจ็ดห้าก็มีการตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพหรือว่ามีการปรับปรุงโรงเรียนดัดสันดานเดิมให้มันมีการเอาคอนเซ็ปต์ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อที่จะฟื้นฟูคนเหล่านี้เนี่ยให้กลับมาเป็นเด็กที่ดีเป็นคนละเมืองที่ดีในอนาคตซึ่งอันนี้ก็คือไปดูว่ารัฐระบอบใหม่เนี่ยรัฐประชาชาติเนี่ยเขาทรีตคนยังไงภายใต้วิธีคิดแบบใหม่นะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือไปดูเรื่องอนุสาวรีย์และความทรงจำนะฮะก็ในส่วนนี้ก็คือไปดูอนุสาวรีย์ปราบกบฏซึ่งเป็นบทความแรกที่เขียนแต่ไปมาผมก็ไปเจอประสบเหตุอะไรต่างๆเพราะว่าในด้านหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์การย้ายอนุสาวรีย์เพราะฉะนั้นเขียนใหม่เพิ่มไปอีกเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือพูดถึงอนุสาวรีย์รัชกาลที่7นะฮะอันนี้คือเป็นภาพรวมของหนังสือแต่ที่มาที่ไปนะฮะของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก่อนจะเป็นราษฎรที่ปฏิไตนะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยความสนใจของ2475สำหรับผมนะฮะผมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมอยากจะฟังท่านวิทยากรท่านอื่นพูดถึงหนังสือเล่มนี้แต่ที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็คือในด้านหนึ่งมันเป็นผลมาจากการอ่านนั่นแหละนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยผมคุ้นเคยนะครับกับกระแสคำอธิบายในประวัติศาสตร์2475เนี่ยถ้าไปดูในช่วงที่ผมเข้าปริญญาตรีก็คือเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะโปรปีดีก็คือเชียร์คณะราษฎรโดยเฉพาะปีดีแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเชียร์เจ้าด้วยซึ่งมันก็เป็นผลมาจากบรรยากาศทางการเมืองในการประนีประนอมกันระหว่างปีดีกับกลุ่มเจ้าคุณในงานซึ่งในส่วนนี้เนี่ยงานที่มีบทบาทอิทธิพลมากๆต่อการศึกษา2475เนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณพ.ศ. 2530อย่างเช่นงานอาจารย์นครินทร์เมฆไตรลักษณ์นะฮะการไปวัดสยาม2475ซึ่งในส่วนนี้ก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจ2475เป็นพื้นฐานแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆซึมซับประเด็นอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งในด้านหนึ่งความสนใจของ2475เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากอิทธิพลทางด้านการเมืองด้วยซ้ำนะฮะบริบททางการเมืองร่วมสมัยโดยเฉพาะตอนช่วงประมาณที่ผมเรียนปริญญาตรีเนี่ยช่วงปีท้ายๆแล้วก็เกิดวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทักษิณแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือเกิดรัฐประหารปี49ซึ่งในด้านหนึ่งก็คือมันนำไปสู่ความสนใจประเด็นทางการเมืองมากขึ้นซึ่งแต่เดิมเนี่ยผมก็คือไม่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองก็คือไปสนใจประวัติศาสตร์ยุทธยาประวัติศาสตร์อะไรแนวประวัติศาสตร์ชาติกระแสหลักแต่ไปมาหลังเหตุการณ์นี้เนี่ยก็คือเริ่มเข้ามาสนใจประวัติศาสตร์การเมืองโดยเฉพาะ2475มากขึ้นนะครับและหลังเหตุการณ์การรัฐประหารปี49เนี่ยก็ชัดเจนเลยว่ากระแสวงวิชาการเนี่ยกลับไปสนใจ2475มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยถ้าไปดูประเด็นที่น่าสนใจคือหลังจากที่ผมจบปริญญาตรีและจบจากเกษตรแล้วหลังจากนั้นก็คือมาเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็ได้อ่านงานวิพากษ์อะไรต่างๆมากขึ้นนะฮะมันก็ทำให้เปิดโลกทัศน์ใหม่กับ2475พร้อมๆกันนั้นก็นำไปสู่ความสนใจทางวิทยานิพนธ์กับ2475แต่ก็คือไปทำเรื่องนโยบายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหลัก2475คือคำถามสั้นๆก็คือมันเป็นผลมาจากคำถามก็คือคณะราษฎรหลังจากที่ปีดีเนี่ยเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยที่หัวใจสำคัญก็คืออยู่เรื่องที่ดินเนี่ยคณะราษฎรไปทำอะไรบ้างหลังจากที่เข้าโครงเนี่ยมันถูกพับเก็บและเกิดวิกฤตทางการเมืองซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็นำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับนโยบายที่ดินตั้งแต่ปี2475จนถึง2500นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจ2475เบื้องต้นและหลังจากนี้ที่จบแล้วเนี่ยก็พบว่าก็จะมีการเขียนอะไรต่างๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ2475ซึ่งในด้านหนึ่งมันก็เป็น
เป็นผลมาจากการค้นคว้าในระดับปริญญาโทโดยพบว่าในด้านหนึ่งก็คือเข้าอาร์คายเข้าขอจดหมายเหตุแล้วก็ไปพบเอกสารหลายๆชิ้นที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นหลายๆประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับ245แล้วพบว่าบางหลักฐานบางชิ้นเนี่ยไม่มีนักประวัติศาสตร์ที่มาใช้อย่างเช่นขอจดหมายเหตุบางส่วนเนี่ยก็คือเราสนใจแต่บรรดาอีลีแต่ไม่สนใจประเด็นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคนจำนวนคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาทำอะไรในช่วงหลัง245และก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็คือเป็นการเปิดหลักฐานใหม่อย่างเช่นที่ห้องสมุดสำนักเลขาธิการครม.เนี่ยก็จะมีแหล่งอาคารที่ใหญ่มากที่น่าสนใจนอกจากรายงานประชุมครม.ที่เราจะไปดูว่าชนชั้นนำเนี่ยในช่วงระบอบใหม่เขาคุยอะไรกันบ้างในช่วงหลังปี75นะฮะจนถึงประมาณปี2500ซึ่งส่วนหนึ่งรายงานครม.ก็มีส่วนในการเป็นทรัพยากรในการทำงานวิจัยหลายๆชิ้นแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่เขาเก็บไว้ที่นั่นแล้วก็หลายๆชิ้นก็คือเป็นการเปิดหลักฐานใหม่ๆนะฮะซึ่งในส่วนนี้มันก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรเพราะว่าที่นั่นก็ไม่ให้สำเนาอะไรก็คือใช้โจทย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็การกระบวนการทำงานก็ค่อนข้างจะช้าพอสมควรในแต่ละบทความแต่ในส่วนนี้เนี่ยถ้ามาดูก็คือในช่วงการผลิตงานเนี่ยของผมเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นรัศดรที่มาตายก็คือเป็นผลมาจากค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตั้งแต่สมัยเรียนป.โทค่อยๆเก็บหลักฐานและหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามันมีโอกาสบางโอกาสที่สามารถที่จะมาปล่อยบทความอะไรได้ก็ค่อยๆทยอยเขียนนะฮะซึ่งบทความชิ้นแรกๆที่ผมเขียนเนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น245คือเริ่มมาจากความสนใจกับเรื่องสถาบันการเมืองก็คือเป็นแบบอธิบายแบบประวัติศาสตร์แบบคลาสสิกเลยแบบที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กันก็คือไปดูว่ามันมีสถาบันการเมืองอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นมาหลัง245ซึ่งในส่วนนี้ผมก็ไปสนใจสถาบันกษัตริย์ในช่วงหลังปี45ซึ่งสถาบันการเมืองที่เด่นชัดที่สุดก็คือคณะผู้สมเด็จราชการก็นำไปสู่บทความ1นะครับและหลังจากนั้นปี56ก็ไปดูอนุสรีปราบกบฏนะครับแล้วก็ไปได้ข้อมูลเกี่ยวกับอนุสรีพระปกเกล้าก็นำไปสู่การเขียนบทความค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่56จนถึงปี61ก็เดินทางค่อนข้างจะยาวไกลพอสมควรนะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูหนังสือภาคหนึ่งสำนึกใหม่หลักการวัฒน์สยามนะครับก็อันนี้คือเป็นการแนะนำหนังสือหลักการบทความก็ปาพร้อมๆกับโชว์รูปนะฮะในด้านหนึ่งก็คือเป็นความพยายามที่จะไปดูว่าอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีสาระรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะแล้วมันสะท้อนสำนึกวิธีคิดของคนในต่างจังหวัดอย่างไรซึ่งพื้นที่ที่มันเยอะที่สุดก็คือในภาคอีสานนะฮะซึ่งในรูปเนี่ยก็คือเป็นอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญที่มหาสารคามนะฮะภาพซ้ายซึ่งถึงว่าเป็นอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญแห่งแรกที่พบในประเทศไทยนะฮะก็คือสร้างปี2477ก่อนที่จะมีการสร้างกรุงเทพซะอีกนะฮะและก็อีกส่วนนึงเนี่ยภาพนึงก็คือเป็นอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญสุรินทร์อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญสุรินทร์นะฮะก็ในภาพด้านซ้ายก็เป็นภาพในอดีตนะฮะอันนี้ก็คือเป็นภาพปัจจุบันหลายที่ผมเขียนบทความเรียบร้อยแล้วก็ลองไปสำรวจดูว่ามันยังอยู่ครบสมบูรณ์หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็สะท้อนมุมมองอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนในช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยว่าเขาพยายามที่จะไปเชื่อมโยงตัวเขาเองกับการเมืองในช่วงนั้นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยมีความแอคทีฟมีความพยายามที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับการเมืองตั้งแต่245เป็นต้นมาด้วยซ้ำซึ่งในด้านหนึ่งก็คือพยายามที่จะไปโต้แย้งอธิบายเดิมๆว่าราษฎรไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจกับระบอบใหม่เป็นพวกคณะราษฎรเนี่ยเป็นคนไม่กี่คนในขณะที่การเมืองอะไรต่างๆเนี่ยคนทั่วไปไม่ค่อยรู้นะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือพยายามไปโต้แย้งอธิบายแบบกระแสหลักแบบเดิมที่พยายามดิสเครดิตราษฎรคนที่ไม่มีเสียงนะฮะอีกส่วนนึงนะฮะก็คือจะหลังจากที่เขียนบทความชิ้นนั้นเรียบร้อยแล้วก็เป็นโชคดีด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปพบหลักฐานอีกชิ้นนึงซึ่งมันเชื่อมโยงกับบทความชิ้นแรกนะฮะก็คือเรื่องของกรรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็เป็นผลมาจากความรู้คอกนะฮะของมิสหายนะฮะที่บอกเล่าหลักฐานอะไรต่างๆซึ่งในเอกสารชิ้นนี้เนี่ยก็พบว่ามันมีการนำเสนอเรื่องราวกับ2475เรื่องราวของรัฐธรรมนูญเรื่องราวของหลักปกประการผ่านทางกลอนในภาษาท้องถิ่นที่เรียกว่ากลอนลำในภาคอีสานนะฮะซึ่งเป็นหนังสือที่ระลึกสำหรับการเปิดอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญที่มหาสารคามด้วยซึ่งหลักฐานชิ้นนี้มีค่ามากๆนะฮะซึ่งก็ช่วยในด้านนี้ก็คือเป็นการแนะนำเอกสารด้วยพอๆกันนั้นก็คือเสนอแนวทางในการอ่านหลักฐานชิ้นนั้นนะครับบทความชิ้นที่3นะครับก็คือเรื่องพูดถึงเรื่องโทษประหารชีวิตในด้านนึงก็คือพยายามที่จะไปอธิบายว่าหลัง2475เนี่ยรัฐ
มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องโทษประหารอย่างไรและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปดูข้อเสนอในการยกเลิกโทษประหารชีวิตหลัก 247A ซึ่งเป็นไอเดียที่ก้าวหน้ามากๆนะฮะถ้าเกิดพูดถึงในช่วงพีเรียดในช่วงนั้นแล้วก็ในด้านนึงก็คือได้รับอิทธิพลแนวคิดอะไรต่างๆมาจากตะวันตกแล้วก็พยายามที่จะมาประยุกต์ใช้กับสังคมสยามแต่มันก็จะมีเงื่อนไขมีเพดานอะไรบางอย่างที่ชนชั้นนำในช่วงนั้นเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งในส่วนนี้ต้องลองไปอ่านในหนังสือนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าราษฎรจะหมดอำนาจไปแล้วแต่ในด้านหนึ่งจอมพลป.เมื่อมีอำนาจอีกรอบหนึ่ง2490เนี่ยเราก็จะพบว่ามีการหยิบยกประเด็นกับการพระราชทานอภัยโทษมาเป็นเครื่องต่อรองอำนาจกับกลุ่มอำนาจเก่าด้วยนะฮะซึ่งส่วนนี้น่าสนใจมากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพูดถึงโรงเรียนดาสันดานซึ่ง เป็นสถาบันควบคุมเด็กที่กระทำผิดซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราก็จะพบว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยในช่วงก่อน245ดูแลแค่นักโทษอย่างเดียวแต่หลัง245มันมีการเป็นรูปราชทัณฑ์ครั้งใหญ่เลยซึ่งมันทำให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยกลายเป็นเหมือนกับหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการควบคุมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นควบคุมนักโทษที่กระทำผิดนะฮะแล้วก็ควบคุมคนจรจัดคนที่กระทำผิดซ้ำแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเด็กที่กระทำผิดซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไอเดียหลายๆอย่างนะฮะเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคนที่กระทำผิดของรัฐที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยรัฐเนี่ยมองว่าพวกคนพวกนี้เนี่ยพวกเขาก็เป็นพลเมืองของรัฐย่อมสามารถที่จะปรับปรุงฟื้นฟูให้เขาเนี่ยกลับกลายมาเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นจึงนำไปสู่การสร้างสถาบันควบคุมใหม่ๆเยอะแยะไปหมดแล้วก็ทรีตคนพวกนี้เนี่ยให้มีสถานะความเป็นพลเมืองมากขึ้นนะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็คือผมไปดูแค่กรณีของเด็กนะฮะแล้วก็ในส่วนภาคที่3พูดถึงอนุสาวรีย์นะฮะแล้วก็ความทรงจำเนี่ยในส่วนนี้ก็เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ปากกบฏนะฮะซึ่งก็เป็นอนุสาวรีย์ที่ในด้านหนึ่งก็คือผมค่อนข้างจะมีประสบการณ์ร่วมกับอนุสาวรีย์นี้เยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าในด้านหนึ่งทำงานในบางเขตก็ผ่านบ่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะไปดูว่าอนุสาวรีย์เนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ปรากฏว่าไปอ่านงานหลายๆชิ้นก็ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังไม่มีการให้เห็นหลักฐานชั้นต้นเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะไปดูแล้วก็พบประเด็นหลายๆอย่างที่น่าสนใจพอๆกันนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการพยายามที่จะรวมเล่มก็เจอประสบการณ์โดยตรงนะฮะในด้านหนึ่งหลังจากที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันก็มีการย้ายอนุสาวรีย์เพื่อหลบรถไฟฟ้ารอบนึงผมก็โชคดีนะครับได้ไปเก็บภาพไปสังเกตการณ์ในปี59แล้วก็อีกรอบล่าสุดนะครับหลังจากที่มีการได้ข่าวว่ามีการพยายามจะเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์อีกรอบหนึ่งในปี61ปลายปีแต่ส่วนนี้เนี่ยก็พยายามไปเก็บภาพอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายไม่ได้เก็บนะฮะโดนตำรวจจับก่อนนะฮะ ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าอนุสาวรีย์อยู่ตรงไหนนะฮะก็เข้าไปถามทางท่านผู้กำกับบางเขนนะฮะโอเคสำหรับในส่วนนี้ก็คือพยายามที่จะไปดูอนุสาวรีย์ปากกบฏนะฮะแล้วก็ในด้านหนึ่งเนี่ยก็คือไปดูประวัติแล้วก็พิธีกรรมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวคนกับพื้นที่อนุสาวรีย์แห่งนี้แล้วก็พบว่าหลังจากที่คณะสรหมดอำนาจแล้วอนุสาวรีย์แห่งนี้เนี่ยมันถูกตัดออกจากพิธีกรรมแล้วก็อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวรัฐตัวพิธีกรรมแบบทางการแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมค้นข้อมูลไปสักพักก็จะพบว่าอนุสาวรีย์อย่างนี้มันยังไม่ตัดขาดจากท้องถิ่นอย่างน้อยในอำเภอบางเขนยังมีความให้ความสำคัญกับอนุสาวรีย์แห่งนี้ในฐานะที่เป็นตราสัญลักษณ์ของเขตบางเขนอำเภอบางเขนก่อนจะมันเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเพียงไม่กี่ปีหลังจากนั้นนะฮะก็คือประมาณช่วงปศ2530-40ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงและตัดอนุสาวรีย์แห่งนี้ออกจากพื้นที่ความทรงจำของอำเภอบางเขนนะฮะก่อนที่จะมันจะหายไปนิรันดร์นะฮะก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะสุดบทความสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของอนุสาวรีย์พระปกเกล้านะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่ความพยายามจะสร้างนะฮะในช่วงทศวรรษ2490แต่ที่ฝ่ายนิยมเนี่ยกลับมามีบทบาทมีที่คนทางการเมืองรอบนึงซึ่งในส่วนนี้ก็มีการเสนอให้มีการสร้างอนุสาวรีย์ล.7แทนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะซึ่งผมก็โชคดีได้ไปเจอหลักฐานนะฮะก็คือเป็นแบบแบรนด์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดไปอ่านที่ขอจดหมายเหตุก็จะพบว่ามันก็มีแค่เขียนเป็นตัวอักษรแต่ในที่ห้องสมุดสระคอเนี่ยก็จะมีการ
เป็นแบบแปลนเลยประมาณ3แบบนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าในด้านหนึ่งการสร้างรู้สึกในแห่งนี้เนี่ยมันมาสัมพันธ์กับประเด็นทางการเมืองแล้วก็การเรื่องความทรงจำที่ว่าด้วยรัชกาลที่7เกี่ยวกับการฟื้นฟูบทบาทของรัชกาลที่7ในทางการเมืองพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็คือมาสะท้อนมุมมองความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลจอมพลป.ที่ต่อสู้ช่วงชิงอำนาจในช่วงที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยกำลังฟื้นฟูอำนาจในสมัยต้นรัชกาลที่9นะฮะซึ่งในส่วนนี้ก็สะท้อนชัดเจนในกรณีของโครงการอนุสาวรีย์แห่งนี้นะครับก็ในพาร์ทแรกก็ขอพูดเพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวก่อนที่เลยไปประเด็นอื่นแล้วผมลืมคือหลายคนคงอยากทราบทำไมอาจารย์โดนจับนะครับเมื่อกี้เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เล่าเหตุการณ์คือในหน้าหนึ่งเนี่ยคือถูกควบคุมตัวดีกว่าเพราะว่าไม่ตั้งข้อกล่าวหานะฮะถูกควบคุมตัวดีกว่าอย่างนั้นแต่ผมก็ได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างดีนะมีการเลี้ยงข้าวอะไรพวกนี้ด้วยก็คือก็พยายามจะไปถ่ายเพราะว่ามันก็ถูกพับฟิกในระดับหนึ่งก็คือถูกเผยแพร่ในสำนักข่าวในเฟซบุ๊กอะไรเผยแพร่ซึ่งผมก็อยู่แถวนั้นก็เลยไปพยายามจะไปถ่ายเก็บภาพอะไรพวกนี้นะก็วันนั้นก็โดนควบคุมตัวตั้งแต่5ทุ่มจนถึงประมาณตี2นะฮะแต่ผมก็เก็บภาพเลยนะครับว่าถูกบังคับให้ลงนะฮะก็ในด้านนี้ก็เพื่อความสบายใจแต่ขอไม่ลงรายละเอียดละกันเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่เป็นเวทีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะฮะแต่หมายถึงอาจารย์ทันเห็นตอนที่โดนย้ายผมไม่เห็นครับเขาพาผมเนี่ยไปอยู่ในห้องตำรวจนะฮะแต่ในด้านนี้ก็รู้ว่ามันถูกย้ายนะโอเคซึ่งในส่วนนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวนะมีอีกหลายคนเลยมีคนอื่นไปด้วยใช่ครับมี8คนใช่ครับผมไม่ต้องรายละเอียดแล้วครับอาจารย์ต้องเวทีอื่นครับเดี๋ยวจัดเวทีมันจะเวทีอะไรการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการตามหาความจริงทางประวัติศาสตร์อย่างนี้เหรอการกลับไปสู่ฐานครับก็น่าสนใจเพราะว่าผมก็อ่านบทความนี้ด้วยความตื่นเต้นนะครับแล้วก็พออ่านจบแล้วมันก็เหมือนยังเป็นปริศนาอยู่เอ๊ะแล้วตกลงมันหายไปไหนเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าหายไปนิรันดร์คือหายไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นอนุสาวรีย์คืออาจจะต้องรอเวลาแล้วก็ช่วงเวลาของระบอบที่มันเหมาะสมคือถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยสมมติผมอาจจะเผยแพร่อะไรต่างๆข้อมูลอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะฉะนั้นมันยังไม่ถูกทำลายไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ไปตามๆอยู่นะฮะถ้าเกิดใครมีข้อมูลอะไรก็แจ้งที่อาจารย์ประจักษ์ได้เลยนะครับอย่ามาแจ้งที่ผมนะครับนะครับกลายเป็นสูตรลับเรื่องนะครับก็ถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับก็คงจะพบว่านะครับหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับจริงๆแค่รูปภาพอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ไปหลายรูปเนี่ยผมรับประกันว่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนผมเองก็